สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดจอห์นวินยูเดือดลั่นกกต.ปปช.ห่วยเปลืองเงินภาษีเมื่อวันที่9มีนาคมปีพ.ศ. 2562นายวินยูวงสุรวัตรหรือจอห์นวินยูพิธีกรรายการทีวีชื่อดังได้ทวิตข้อความผ่านทางทวิตเตอร์ส่วนตัว @johnwinyou ระบุว่าความเห็นส่วนตัวนะครับกกต.ปปช.ห่วยครับเปลืองเงินภาษีรายงานข่าวแจ้งว่าทางนี้ข่าวร้อนแรงตลอดวันนี่คือกรณีที่เลขากกต.ระบุว่าการสอบโต๊ะจีนยุติแล้วไม่เข้าข่ายยุบพรรคพลังประชารัฐซึ่งก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาว่าพลังประชารัฐรอดยุบพรรคกกต.สอบโต๊ะจีนยุติแล้วไม่พบต่างชาติบริจาคเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันที่12มีนาคมที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.พันตำรวจเอกจรุงวิทย์ภูมิมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เปิดเผยการสอบสวนคำร้องเรื่องการจัดโต๊ะจีนของพรรคพลังประชารัฐพันตำรวจเอกจรุงวิทย์กล่าวว่าจากการตรวจสอบนิติบุคคล40รายและบุคคล84คนไม่พบการบริจาคจากชาวต่างชาติจึงถือว่าไม่มีความผิดเข้าข่ายยุบพรรคซึ่งจะมีการสรุปเรื่องดังกล่าวส่งให้กรรมการกกต.ต่อไปและล่าสุดจอห์นวินยูเดือดอีกซัดแรงปมบิ๊กตู่ขอเวลา5ปีค่อยลดสัดส่วน250สว.เมื่อวันที่12มีนาคมนายวินยูวงสุรวัตรหรือจอห์นวินยูได้รีทวิตข้อความของผู้ใช้รายหนึ่งมายังทวิตเตอร์ของจอห์นวินยูของตัวเองโดยทวิตเตอร์ของผู้ใช้รายหนึ่งระบุว่าขอ5ปีบิ๊กตู่ลดกระแสต้าน250สว.จะลดสัดส่วนลงในอนาคตแต่ขอ5ปีแรกทำระบบสมดุลก่อนเมื่อนิ่งแล้วพร้อมลดสัดส่วนสรรหาชี้ท่าซื่อสัตย์เลือกสว.ระบบไหนก็ไร้ปัญหาชี้คสช.มีคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติก่อนทั้งนี้จอห์นวินยูได้รีทวิตข้อความดังกล่าวมายังทวิตเตอร์ของตนเองพร้อมกับเขียนข้อความระบุว่าขอพรำเพรื่อที่ผ่านมาขอเวลาอีกไม่นานประเทศย่อยยับไปเยอะละครับประชาชนไม่ขอนะประชาชนสั่งให้ออกไปได้แล้วครับเข้ารับประชาชนบ้างการกระทำหลายๆอย่างไร้อย่างอายไร้ซึ่งความเกรงใจปะโค้งสุดท้ายใกล้เลือกตั้งเจ้านูโวโพสต์ภาพเสื้อแดงทุบรถเจอโซเชียลแซะกลับพวกเผาบ้านเผาเมืองอยู่พักลุงตู่เยอะเมื่อวันที่12มีนาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าโจจิรายุทธวัฒนศิลป์นักร้องชื่อดังหรือโจนูโวโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวโดยเป็นภาพเหตุการณ์รุนแรงที่เสื้อแดงทุบรถที่โชว์ป้ายทะเบียนร้าพร้อมระบุว่าอีก 4-5 วันหวยออกทั้งนี้มีแฟนคลับเข้าไปร่วมแสดงความคิดเห็นทำนองว่าเหตุการณ์เผาบ้านเผาเมืองไม่เคยลืมขณะที่บางคนบอกว่าพวกเผาบ้านเผาเมืองอยู่พักลุงตู่เยอะซึ่งก่อนหน้านี้โจนูโวก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวเดือดอีกโพสต์อย่าลืมใครที่สั่งเผาบ้านเผาเมืองโจนูโวเดือดอีกแล้ววิจารณ์การเมืองแบบร้อนแรงมาตลอดสำหรับโจนูโวหรือจิรายุทธวัฒนศิลป์อดีตนักร้องชื่อดังล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์เฟซบุ๊กว่าใครสั่งปลดรูปที่มีทุกบ้านใครจะถล่มโรงพยาบาลที่คนในรูปพักรักษาตัวอยู่ใครจะถล่มวัดพระแก้วใครที่สั่งเผาบ้านเผาเมืองอย่าลืมนอกจากนี้โจนูโวยังโพสต์ในอินสตาแกรมว่าเขาบอกว่าเผาเมืองคือวาทกรรมเอาแค่สารกลางอุบลตัดสินจำคุกตลอดชีวิตแกนนำเสื้อแดงอุบลยังไม่นับจังหวัดอื่นนะในกรุงเทพเน้นไปทางฆ่ากันนะสมาชิกเอาขวดน้ำมาคนละขวดดีนะเขาสลายไปก่อนหวยออกที่เซ็นทรัลเวิลด์ไม่เจ็บคอเสียงใสมากและโจนูโวยังเคยประกาศก้องว่าเป็นคนดีช่วยชาติไม่คิดใหญ่โตแห่คอมเมนต์ชมสรรเสริญ
นักร้องศิลปินที่แสดงความคิดเห็นเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางการเมืองอยู่ในขณะนี้ก็คือโจจิรายุทธวัฒนศิลป์มักมีความชัดเจนในการแสดงความคิดเห็นล่าสุดเจ้าตัวได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในอินสตาแกรมส่วนตัวโดยระบุว่าถึงแม้ผมไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองจึงไม่มีโอกาสถูกยุบพรรคเป็นแค่ประสบนิกรของพระมหากษัตริย์แต่ผมก็จะทำความดีให้ประเทศชาติต่อไปเท่าที่ทำได้ไม่โกงไม่กินเสียภาษีตามปกติเป็นคนดีโดยธรรมชาติก็ช่วยชาติได้แล้วครับไม่ต้องคิดการใหญ่โตเทือกเดือดท่วงบุญคุณมาร์กเย้ยถ้าไม่มีผมไม่รู้ชาติหน้าจะได้เป็นนายกไหมสุเทพซัดเดือดหลังอภิสิทธิ์ประกาศจุดยืนชัดไม่สนับสนุนบิ๊กตู่ลั่นไม่อยากพูดได้เป็นนายกพระผมชี้ถ้าไม่ใช่พระผมไม่รู้ว่าชาติหน้ามันจะได้เป็นนายกหรือไม่ถามยืนข้างเดียวกับทักษิณเต็มตัวแล้วใช่ไหมจากกรณีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีได้ประกาศจุดยืนทางการเมืองชัดๆของตนเองที่จะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคพลังประชารัฐต่อไปเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ประชาชนเป็นใหญ่ตามที่ได้เคยนำเสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดนายสุเทพเทือกสุบรรณแกนนำพรรครวมพลังประชาชาติไทยหรือรปช.และสมาชิกพรรคได้ขึ้นเวทีปราศัยพบประชาชนที่สวนพระนารายณ์อำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยตอนหนึ่งของการปราศัยนายสุเทพได้พูดถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์ประกาศจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจนว่าจะไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ต่อโดยระบุว่าที่จริงผมไม่อยากจะพูดถึงเลยนะครับผมออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์ผมอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์37ปีผมเป็นเลขาธิการพรรคเป็นผู้บริหารพรรคคนสำคัญคนหนึ่งและผมบอกกับพี่น้องตรงๆผมเป็นคนทำให้อภิสิทธิ์ได้เป็นนายกรัฐมนตรีถ้าไม่ใช่เพราะผมไม่รู้ว่าชาติหน้ามันจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่นี่แหล่งกันตรงๆแต่วันนี้อภิสิทธิ์มาประกาศแล้วออกทีวีแล้วประกาศแล้วว่าเลือกตั้งคราวนี้เขาประกาศจุดยืนเลยเขาไม่สนับสนุนประยุทธ์จันทร์โอชาแน่นอนเขาไม่เอาผมก็ข้องใจอยากจะถามอภิสิทธิ์ว่าตกลงอภิสิทธิ์ยืนข้างเดียวกับทักษิณเต็มตัวแล้วใช่ไหมนี่แสดงว่าถ้าฝ่ายทักษิณเทคะแนนให้อภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเอาทันทีใช่ไหมนี่แสดงว่ามึงอาจอยากจะเป็นนายกจนลืมหัวกูแล้วใช่ไหมนายสุเทพกล่าวสุริยะถามกลับอภิสิทธิ์หลังประกาศไม่ร่วมพลังประชารัฐแสดงว่าจะไปร่วมกับเพื่อไทยใช่หรือไม่สืบเนื่องจากกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ได้โพสต์คลิปวิดีโอลงใน Facebook ส่วนตัวโดยมีการพูดถึงจุดยืนทางการเมืองของตนและพรรคประชาธิปัตย์ต่อข้อสงสัยที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ระบุว่าผมไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกต่ออย่างแน่นอนเพราะการสืบทอดอำนาจสร้างความขัดแย้งและขัดกับอุดมการณ์ของประชาธิปัตย์ที่ว่าประชาชนเป็นใหญ่5ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจย่ำแย่ประเทศเสียหายมามากพอแล้วหมดเวลาเกรงใจแล้วครับล่าสุดที่จังหวัดนครราชสีมานายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ระบุผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้เพราะมองว่าเป็นการสืบทอดอำนาจโดยระบุว่าตนอยากสอบถามนายอภิสิทธิ์ว่าหากมีร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐหมายความว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยใช่หรือไม่เพราะขณะนี้การเมืองไทยมีอยู่เพียง3ขั้วเท่านั้นคือพรรคพลังประชารัฐพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาธิปัตย์การประกาศท่าทีเช่นนี้แสดงว่านายอภิสิทธิ์จะไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยต
นจึงอยากทราบความชัดเจนว่าท่านคิดเช่นนั้นใช่หรือไม่เพราะเรื่องนี้ตนตอบแทนนายอภิสิทธิ์ไม่ได้